เอ๊ยอยากไหม้ไม่ไหม้นะคล้างมันเลยเต็มที่อะไรทุกอย่างอย่าแค่ไหม้ไม่ไหม้ถอยอีกถอยอยากไหม้ไม่ไหม้อีกแล้วมันจะไหม้จริงเออไหม้ที่ไม่แช่อะไรในไหม้ไงแล้วมันจะไหม้จริงไหม้ก็ถอยอยากไหม้ไม่ไหม้นั่นแหละลูกทุกอย่างพร้อมกันเลยแล้วมันจะไหม้จริงไหม้ที่มันไม่แช่อะไรในไหม้ไม่เลยลูกถอยจากไม่ไม่ไม่เลยพร้อมกันเลยทุกอย่างทุกอนุโลกธาตุเลยก็ถอยเลยลูกถอยแม้กระทั่งจับตัวถอยเองไม่เอาว่าถอยจะเอาถอยจะไม่เอาอีกจะได้ไม่เอาจริงไม่ก็ถอยจากไม่ถอยจะไม่ไม่อีกมันจะได้ไม่จริงไม่จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่อะไรเนี่ยไม่ลูกเอาจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่อะไรเลยไม่เอาแล้วมันจะกลายเป็นไม่เอากันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปเองจะกลายเป็นไม่กันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปเองลูกไม่ลูกก็ถอยอย่างไม่ไม่ไม่อีกแล้วมันจะไม่จริงไม่ที่ไม่ใช่อะไรในไม่ลูกไม่เอาก็ถอยจากเอาไม่เอาอีกถอยจากเอาไม่เอาอีกแล้วมันจะไม่เอาจริงไม่เอาจริงก็คือมันจะไม่ใช่อะไรเนี่ยเอาอะไรเนี่ยไม่เอาทีนี้มันก็จะกลายเป็นไร้ร่องรอยล้างกันไปเองไปเองไปเองลูกทุกสิ่งทุกอย่างถอยจากตัวถอยเองถอยจากตัวถอยเองมันก็เนื้อหาเดียวกันหมดนั่นแหละสิ่งที่เรียกว่าไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาก็เนื้อหาเดียวกันทั้งหมดแค่ประโยคไหนก็เนื้อหาเดียวกันหมดเพียงแค่ต่างบัญญัติถอยก็ถอยจากตัวถอยเองนั่นแหละพร้อมกันทุกอนุโลกธาตุเลยสิ่งที่เป็นธาตุสิ่งที่ไม่ใช่ธาตุจะพร้อมกันไปเลยจะได้ไล่ร่องรอยล้างสะเทียนกันไปทั้งหมดก็พออยู่กันแบบตัวใครตัวมันอยู่กันแบบครอบครัวนิยมตระกูลนิยมชาตินิยมชาติใครชาติมันตระกูลใครตระกูลมันตัวใครตัวมันมันถึงไม่เจริญประเทศใครประเทศมันมันถึงไม่เจริญดังนั้นเรามีหน้าที่สว่างสว่างให้ทุกประเทศในโลกใบนี้และในสังสารวัฏนี้ไม่ใช่แค่โลกมนุษย์ในสังสารวัฏภูมิจะมัวแต่ภูมิใครภูมิมันมันจะมัวแต่พบภูมินิยมจะมัวแต่สวรรค์นิยมจะมัวแต่พรหมโลกนิยมจะมัวแต่มนุษย์นิยมจะมัวแต่พบภูมินิยมทุกอย่างมันมาจากไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองมันมาจากไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองเนี่ยเป็นเบสิกของสัจธรรมนะสัตว์โลกมาหลงเข้าใจผิดแล้วมันแข่งกันยึดแข่งกันเอามันจึงได้เข้ากันไม่ค่อยได้ไงแต่ละประเทศแต่ละประเทศก็เพราะไอ้นี่อีโก้นี่แหละนะยึดใครยึดมันประธานนิยมนี่แหละเรียกว่าเป็นสมุทัยเลยของสังสารวัฏนี้เรียกว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์ของสังสารวัฏนี้ก็คือความหลงยึดติดนั่นมันเป็นเหตุทุกข์ของสังสารวัฏนี้หรือโลกนี้โลกไหนก็ตามเหตุตัวเดียวกันด้วยความหลงยึดในสิ่งที่มายึดนี่เองยึดในยึดยังมียึดในไม่ยึดอีกพยายามจะไม่ยึดเขาเรียกว่ายึดในไม่ยึดต่อไปเดี๋ยวมันจะค่อยๆสว่างในสัจธรรมท้อนให้
ทุกประเทศเหมือนกันหมดเวลาท่านจะไปโปรดประเทศไหนก็เหมือนกันโอ้โหมันก็อย่างเงี้ยทุกประเทศมันอีโก้ของตัวเองเรียกว่าชาตินิยมประเทศนิยมทุกประเทศมันมีเหมือนกันหมดมันมีมาจากคนที่อยู่ในประเทศไอ้ความไปประเทศชาติมันไม่รู้เรื่องหาอะไรหรอกว่าต้องยึดต้องไม่ยึดอะไรมันไม่มีตรงนั้นอยู่แล้วเรื่องแผ่นดินเนี่ยมันไม่มีตรงนั้นอยู่แล้วว่ามันต้องยึดหรือไม่ยึดมันไม่มีตรงนั้นอยู่แล้วนั่นคือสัจธรรมดั้งเดิมแท้ดินน้ำลมไฟอากาศธาตุมันก็ไม่มีอยู่แล้วเพราะว่ามันจะต้องยึดหรือมันจะต้องไม่ยึดมันไม่มีตรงนั้นอยู่แล้วเรียกว่ามันไม่มีอยู่แล้วทั้งยึดทั้งไม่ยึดนั่นแหละสัจธรรมที่หมดจดแต่ไอ้สรรพสัตว์ที่มันอาศัยอยู่ในโลกนี่แหละในพื้นดินในอากาศในน้ำในดินน้ำลมไฟที่มันมายึดไม่ยึดมาสร้างคตินิยมในการยึดไม่ยึดขึ้นสิ่งนี้สิ่งนั้นนั่นแหละจึงเรียกว่าเหตุแห่งทุกข์ของสังสารวัฏหรือภาษาอย่างเรียกว่าสมุทัยเหตุแห่งทุกข์ของสรรพสัตว์ของสังสารวัฏพื้นที่ในทุกตารางนิ้วในโลกใบนี้มันไม่เคยยึดใครแต่มีแต่ใครๆไปหลงยึดมันเองถามมันแล้วยังว่ามันเอามึงหรือเปล่ามีแต่มึงจะไปเอามันยึดจนแคบลงแคบแคบลงแคบลงครับไม่มีให้อยู่ร่วมกันไม่ได้เออ อยู่ร่วมกันไม่ได้นั่นไงบอกว่าในโลกนี้สรรพสัตว์ทุกตัวตนไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือมนุษย์เนี่ยมีสิทธิ์ได้แค่อาศัยชั่วคราวแล้วก็ตายจากไปอย่างนี้ทุกคนคุณจะมาอ้างว่าคุณเกิดตรงนี้คุณอยู่ตรงนี้หรือคุณไม่ได้เกิดตรงนี้มันก็มีสิทธิ์เท่ากันหมดแต่คุณจะเกิดตรงนี้หรือคุณไม่ได้เกิดตรงนี้คุณมีสิทธิ์เท่ากันคือคุณได้แค่อาศัยแล้วก็ตายจากดังนั้นอย่ามัวแต่อีโก้ไอโก้อย่ามัวแต่อีโก้ไอโก้ไม่เป็นแม่ก็สาวาสิกนะครับใช่ก็หมดเลยทุกชีวิตจิตวิญญาณไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สิงสาราสัตว์กับโลกใบนี้ไม่ว่าคุณจะเกิดตรงไหนหรือไม่ได้เกิดตรงนั้นหรือเกิดตรงนั้นคุณก็มีสิทธิ์ได้แค่อาศัยแล้วก็ตายจากไปมันไม่ใช่ของคุณจริงที่แน่ๆผืนดินทุกตารางนิ้วมันไม่เอาคุณมันไม่เอาใครมีแต่ใครๆไปหลงเอามันเองดังนั้นให้ทำใจซะใหม่บอกตัวเองว่าในฐานะผู้อาศัยโลกใบนี้ทุกตารางนิ้วไม่ว่าเราจะเกิดตรงนี้เราก็แค่อาศัยหรือเราไม่ได้เกิดตรงนี้แต่มาอยู่ตรงนี้ก็แค่อาศัยให้นุสติเตือนใจตัวเองอยู่เรื่อยๆมันจะได้ไม่หลงมีอะไรจะได้เกื้อกูลกันไปช่วยเหลือกันไปส่งข้อกันไปให้การเป็นอยู่ร่วมกันในฐานะอาศัยเนี่ยมันราบรื่นมันไม่ขัดแย้งกันมันไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องขัดแย้งมันราบรื่นเป็นวัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกันวัฒนธรรมของผู้เจริญแล้วดังนั้นคุณต้องสามารถอยู่ร่วมกันได้เพราะโลกใบนี้มันอุตส่าห์ให้คุณอยู่คุณไม่ใช่เป็นเจ้าของโลกตัวจริงรู้ไหมว่าในพื้นที่แห่งนี้คนที่เขาเกิดและตายอาศัยอยู่มาก่อนคุณไม่รู้จะกี่รุ่นกี่รุ่นนับรุ่นไม่ได้ไม่รู้กี่ร้อยกี่ล้าน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 นี่คือมันหยุดล้านไม่ได้เลยมันล้านไปตลอดกี่ล้านล้านกันตลอดรู้ไหมมันได้แค่อาศัยหมดฉายมันสว่างไปดังนั้นการที่มันในโลกนี้มันอยู่ด้วยกันแล้วมันทะเลาะกันต้องสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์ขนปืนใหญ่ขนเรือรบนั่นนี่ก็เพราะมันอีโก้มันสำคัญตัวเองผิดคิดว่าเป็นของตัวเองทะเลของตัวเองแผ่นดินของตัวเอง
มันเป็นมิจฉาทิฏฐิในการอาศัยในโลกใบนี้เป็นความหลงผิดเป็นความเข้าใจผิดต้องการอาศัยอยู่ในโลกนี้แล้วต้องสะท้อนมุมสว่างให้ฟังเลยมันถึงได้ออกมาแบบนี้ไงนี่ถ้าอีโก้มังมากและอุปทานจัดๆโมหะจัดๆแบบนี้ชาตินิยมจัดๆอุปทานนิยมจัดๆมันก็ต้องสร้างอาวุธให้มากเข้าแล้วก็มาห้ามหันกันแล้วสิ่งที่ตามมาอะไรก็คือความวิบัติทุกขเวทนาความเดือดร้อนนั่นแหละพวกมิจฉาทิฏฐิมันไม่ใช่แค่เห็นผิดหลงผิดเห็นผิดหลงผิดไปยึดแบบผิดๆแค่ไปยึดมันก็ผิดแล้วมันก็สว่างทุกแง่ทั้งมุมได้มันได้หมดมันลอกใบเดียวนึงสรรพสัตว์ต่างสายพันธุ์ต่างเผ่าต่างพันธุ์ก็มีบารมีมีวาสนากรรมสัมพันธ์อยู่ประเทศตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างบางทีไม่ได้เกิดตรงนั้นกับเกิดที่อื่นก็ไปอยู่ด้วยกันตรงนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องของวาสนาสัมพันธ์บารมีสัมพันธ์หรือกรรมสัมพันธ์บันดาลให้เป็นไปแบบนั้นอันนั้นเป็นเรื่องปกติเลยของวิถีชีวิตของสรรพสัตว์ในโลกแบบนี้เพียงแต่ว่าไอ้เรื่องของโลกอุปทานนิยมมันตอกย้ำกันมากเข้ายึด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 ประเทศเราประเทศเราบ้านเราเมืองเราของเรานี่นานนตรงนี้แล้วมันทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันลำบากขึ้นเรื่อยๆและต่อมาก็เริ่มทะเลาะเบาแวงกันเริ่มแข่งแย่งกันเริ่มแบ่งแยกกันเริ่มหวงกันจัดมากขึ้นพูดง่ายๆคือมานะทิฏฐิอุปทานทิฏฐิมันจัดมากขึ้นมากขึ้นอีโก้เอโก้มันจัดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าสงครามสงครามสงครามทำสงครามกันนี่จะแก้ได้ก็ต้องด้วยการหยุดด้วยการแบบให้กันสงเคราะห์กันไปเรื่อยๆแค่หลักของการให้การสงเคราะห์กันไปเรื่อยๆปั๊บมันก็จะเป็นล้างไอ้ตัวหลงยึดเอาติดเอายึดเอาติดเอาของทุกคนที่มันมีอยู่แล้วเบื้องหลังของจิตเนี่ยมันจะโดนล้างไปให้กันเรื่อยๆสงเคราะห์กันเรื่อยๆทั้งมนุษย์และมนุษย์ปอกกันไปมหาคุณากันไปมันก็จะไปล้างอีโก้ไอโก้ให้ล้างเรื่องอุปทานหมู่อุปทานนิยมทิฏฐินิยมชาตินิยมตัวตนนิยมเผ่าพันธุ์นิยมตระกูลนิยมพวกกูนิยมพวกมึงนิยมนิยมพวกลัทธินิยมนิกายนิยมศาสนานิยมมันจะได้เป็นล้างในระบบของอุปทานหมู่แบบนี้ที่ออกมาในรูปแบบของทิฏฐินิยมลัทธินิยมศาสนานิยมนิกายนิยมประเทศนิยมชาตินิยมจะได้เป็นล้างในระบบของไอ้อุปทานอุปทานนิยมพวกนี้แล้วก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้แบบลดตัวกระทบกันลดตัวกระทบกันลบตัวทะเลาะกันตัวทะเลาะกันตัวกระทบกันก็จะลดลงเองเพราะคนเริ่มเกื้อกูลกันแล้วเริ่มให้กันแล้วเริ่มคลายจากอุปทานแล้วตัวกระทบมันก็ลดลงด้วยตัวทะเลาะมันก็ลดลงด้วยตัวขัดแย้มมันก็ลดแล้วมันลดลงทุกเรื่องอะไรที่มันเรื่องทุกข์อะไรที่มันเป็นเรื่องทุกข์อ่ะเรื่องกดดันกันมันลดลงทุกเรื่องนะครับแต่ว่าเวลาจะอุปโลกมาเป็นภาษาเขียนมันก็ต่างจากภาษาพูดภาษาพูดมันก็ต่างจากภาษาเขียนภาษาเขียนมันก็ต่างจากภาษาพูดดังนั้นก็ต้องใช้ถ้อยคำใช้ภาษาให้มันแหลมคมที่ใช้ลงไปแล้วเนี่ยผู้อ่านหรือผู้ฟังมันก็คลายจากอีโก้คลายจากอุปทานในกี่ชั้นกี่ชั้นกี่ระดับมันก็ให้มันเป็นใช่สว่างสวัยร่วมกันสังสวรรค์ใครช่วยดุจช่วยไปด้วยกันอ
ลูกหลงกับพูดเก็บไว้ก่อนก็เอาสำเนาไปแตกฉานเองครับครับเอาสำเนาไปแตกฉานครับอันนี้แค่จุดประกายคุยกันอยู่แล้วล้างอยู่แล้วครับก่อนลงข่าวก็ล้างกันกับข่าวครับต้องสามารถทำให้คนทุกชาติในโลกนี้สามารถอยู่ร่วมกันได้แม้แต่ในที่ไหนในตำแหน่งไหนในประเทศไหนก็ตามทีคุณต้องสามารถทำให้มนุษย์และมนุษย์ทั้งหลายในสังสารนี้อยู่ร่วมกันได้อยู่ร่วมกันได้ไม่ว่าที่ไหนก็ตามเป็นหน้าที่ของทุกผู้ทุกนามดังนั้นเราต้องล้างอุปสรรคแรกเลยก็คืออีโก้ของตัวเองอุปทานนิยมของตัวเองชาตินิยมอุปทานนิยมต้องล้างเป็นประการแรกเลยเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นอุปสรรคที่มันทำให้อยู่ร่วมกันไม่ได้ตระกูลนิยมชาตินิยมศาสนานิยมลัทธินิยมมันก็พอลัทธินิยมก็เอาแต่ลัทธิตัวเองพอศาสนานิยมมันก็เอาแต่ศาสนาตัวเองพอชาตินิยมมันก็เอาแต่ชาติตัวเองพอตระกูลนิยมมันก็เอาแต่ตระกูลตัวเองญาตินิยมก็เอาแต่ญาติตัวเองจังหวัดนิยมก็เอาแต่จังหวัดตัวเองประเทศนิยมก็เอาแต่ประเทศตัวเองเนี่ยคืออุปสรรคเนี่ยคือนิวรณ์สิ่งที่มันขัดขวางการที่มันจะทำให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้เนี่ยคืออุปสรรคนี่คือนิวรณ์มันต้องล้างไปก่อนอุปทานนิยมที่ซ้อนลงไปในทุกเรื่องไอ้อุปทานนิยมมันคือนิยมในความยึดติดที่มันซ้อนกันไปในทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องนี้มันต้องล้างอุปทานนิยมก่อนกลับมาเป็นผู้ให้ผู้เสียสละกันไปมันก็จะสลายไปเรื่อยๆไอ้อุปทานนิยมตัวนี้แล้วก็นำไปสู่ทิฏฐินิยมก็ไปจากอุปทานนิยมนี่แหละนำไปสู่ชาตินิยมก็ไปจากอุปทานนิยมเนี่ยนิยมยึดนิยมติดนิยมในการยึดการติดแล้วมันก็เอาการยึดการติดเนี่ยไปติดอะไรต่อไปอีกอีกอีกก็ไล่ไปเลยใช่ไหมเพราะภูมินิยมชาตินิยมก็เอาแต่ชาติตัวเองประเทศนิยมก็เอาแต่ประเทศตัวเองทั้งที่ตัวเองได้แค่เป็นผู้อาศัยเนี่ยเกิดมาจากไหนก็ไม่รู้มาเกิดเนี่ยมาจากไหนก็ไม่รู้มาเกิดเนี่ยแค่คุณได้มีโอกาสไปเกิดตรงนั้นบ้างไปเกิดตรงนี้บ้างมาเกิดตรงนี้ตรงนั้นบ้างเท่านั้นเองจะมาจากไหนก็ไม่รู้มาจากภูมิไหนก็ไม่รู้เนี่ยมาเกิดเนี่ยแล้วเดี๋ยวสักหน่อยก็ตายจากไปอีกแล้วไปภูมิไหนอีกแล้วสะท้อนให้สว่างสวยดังนั้นทั่วโลกมันเป็นเหมือนกันหมดมันเกิดอุปทานนิยมเหมือนกันหมดมันเป็นโลกยึดติดมันเราก็เลยต้องหลุดช่วยมันใช้ความยึดติดกับประเทศชาติบ้านเมืองใช้ความยึดติดกับผืนแผ่นดินใช้ความยึดติดกับชาติตระกูลกับเผ่าพันธุ์ตัวเองใช้ความยึดติดกับเรื่องลัทธิเรื่องนิกายเรื่องศาสนาเนี่ยคือตัวอุปสรรคมันเลยทำให้ศาสนาในโลกวันนี้มันเข้ากันไม่ค่อยได้เพราะมาจากอุปทานนิยมแล้วก็ใช้อุปทานนิยมกับศาสนามันก็เลยกลายเป็นศาสนานิยมคือศาสนาที่มันหลงยึดติดในศาสนานั่นเองพอหลงยึดติดแล้วในศาสนามันก็เข้ากับศาสนาอื่นไม่ได้แล้วศาสนาใครศาสนามันนั่นแหละคือความวิบัติทางทิฏฐิความวิบัติทางจิตวิญญาณของคนกลุ่มนั้นคนกลุ่มนั้นคนคนนั้นคนกลุ่มนั้นดังนั้นไม่ว่าจะรูปแบบของลัทธิศาสนานิกายหรืออะไรก็ตามต้องสามารถอยู่ร่วมกันได้ในโลกใบนี้และแบบไม่ใช่ยึดใครยึดมันศาสนาก็ต้องนอกเหนือความเป็นศาสนาลัทธิก็ต้องนอกเหนือความเป็นลัทธินิกายก็ต้องนอกเหนือความเป็นนิกายเพราะอะไรทุกอย่างมันคือหน้ากากวัวขนหมดคุณประหลอกขึ้นเองดั้งเดิมแท้คุณไม่ได้มีอะไรเลยมันไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีคุณเพิ่งจะมาประหลอกขึ้นมาแล้วก็มาสวมใส่หัวสมองคุณทีหลังมาครอบกะโหลกกะลาคุณทีหลังว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่ดั้งเดิมแท้ในคุณไม่ได้มีอะไรคุณไม่ได้มีศาสนาคุณไม่ได้มีนิกายคุณไม่ได้มีลัทธิคุณไม่ได้มีไอ้เรื่องชาตินิยม
ระกูลนิยมศาสนานิยมโลกนิยมสังคมนิยมคุณไม่ได้มีตรงนั้นไอ้ดั้งเดิมแท้เนี่ยมันไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเห็นได้ว่าคุณมาบโลกที่ถี่ขึ้นครอบงำกะโหลกกะลาคุณนะบโลกประธานขึ้นมาครอบงำของปรุงแต่งนะของสร้างขึ้นใหม่หลักการไปอยู่จริงๆในสังสารวัฏเนี่ยจะอยู่ร่วมกันได้อย่างคุณต้องให้เชื่อคุณต่อกันแล้วกันอย่างน้อยก็ต้องให้จิตที่ดีต่อกันแล้วกันให้ความสว่างต่อกันแล้วกันให้ความหลุดพ้นต่อกันแล้วกันให้การรีแลกต่อกันแล้วกันซัพพอร์ตช่วยกันอะไรช่วยกันดูแลช่วยกันเกื้อกูลช่วยกันอย่างเนี้ยมันจะทำให้การไปอยู่ในสังสารวัฏนี้สามารถอยู่ร่วมกันได้เองแบบไม่ต้องสร้างเขตแดนแบบไม่ต้องแบ่งประเทศเล็กประเทศใหญ่ประเทศน้อยแบบไม่ต้องแบ่งประเทศแบบไม่ต้องสร้างเขตแดนแล้วก็แบบไม่ต้องไปสร้างเรือรบไม่ต้องไปสร้างรถถังไม่ต้องไปสร้างเครื่องบินรบไม่ต้องไปสร้างนิวเคลียร์ด้วยการสลายตัวตัวเองถูกตาที่ต้องเลยต้องใช้หลักแห่งการอยู่ร่วมกันคือการให้การเสียสละการเกื้อกูลการดูแลซึ่งกันและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วไม่ต้องไปเสียเวลาปักเขตแบ่งดินแดนแบ่งประเทศประเทศให้ยุ่งยากเพราะว่าทุกคนต่างมีเนื้อหาเดียวกันแค่อาศัยเหมือนกันเดี๋ยวก็ตายจากไปแล้วขอให้อยู่ด้วยกันแบบช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันก็โอเคได้แค่นั้นฉะนั้นร่มโพนี่เป็นโมเดลเป็นโมเดลของสังสารวัตรเป็นโมเดลของสังสารวัตรเป็นโมเดลของมนุษยชาติเป็นโมเดลของคนในโลกใบนี้เพราะร่มโพที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่ตรงที่วัดร่มโพนี้ที่เดียวแต่มันคือทุกตารางนิ้วทุกตารางเซนทุกอนุโลกธาตุมันคือร่มโพมันคือร่มโพทุกอนุโลกธาตุมันคือร่มโพแล้วว่าร่มโพเขาบอกแล้วว่าความร่มเย็นมอบความร่มเย็นให้มอบความสว่างถวายให้มันเป็นโมเดลของสังสารวัฏนี้ในการคล้องกับที่เราได้รับรางวัลสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นที่เราเขียนไปเลยว่าแต่งตั้งพระนุโมทนาไว้รับสำนักปฏิบัติไอ้นั่นน่ะมันมีอยู่แล้วเราไม่ต้องไปรองรับอะไรมากแค่สะท้อนความจริงให้ฟังเราบอกว่าให้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติให้กับประชาชนทั่วไปในนั้นเขาเขียนไว้อันนี้คือสะท้อนให้ฟังสะท้อนได้เลยยังจะมีรองข้อมูลในเรื่องของการที่หน่วยงานราชการมามอบอะไรให้บ้างอะไรลงไปมีครับล้อมดีแน่นอนเลยครับอะไรต่างๆลงให้หมดใบมอบใบประกาศมีใบมีพิมพ์ให้ลงไปครับพิมพ์เอกสารลงไปมันจะได้หูตาสว่างครับว่าเขาสัมพันธ์กันขนาดไหนกับโลกธาตุว่าตอนนี้จะบอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นเวลาที่จะสว่างสวายแล้วมันนอกเหนือถูกนอกเหนือผิดแล้วสิ่งที่จะลงต่อมันเป็นด้านสว่างนั้นผู้ลงก็สบายใจครับให้ลูกหลานนักข่าวมันต้องไปกล้าการถ้าไม่งั้นมันก็บารมีจะได้เต็มที่นะครับจะได้ไม่หมดแต่ใกล้เกลือกินด่างเเราเป็นคนพูดเองใช่มีแต่คนไกลมาได้ประเบิดผลที่ดีเมื่อวานหลวงพ่อบอกว่าจะเข้าติดขัดเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรต้องนั่นก็ให้บอกมาเสริมก็ไม่ได้เสริมข่าวแต่ถ้ามันไม่เอาก็ดีกับมันไปเสียสละซะบ้างอะไรที่มันดี
ล่ไปมันมีสเต็ปที่ไปจบตรงไหนจบงานลงข่าวตรงไหนเรื่องไหนสรุปไว้ให้อยู่นะต้องไล่เป็นสเต็ปไปว่ามันต่อเนื่องทุกวันทุกวันไล่เลยต่อไปนี้นะแล้วต้องไม่รีรอเช้าเย็นได้ยิ่งดีอ่ะมันจะได้เป็นข้อมูลสืบเนื่องกันมันเป็นข้อมูลที่มันนอกเหนือถูกนอกเหนือผิดละเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องความสว่างสวยเรื่องการสังเคราะห์การเชื่อถือจะได้ต่อเนื่องให้ต่อเนื่องเลยบอกด้วยอย่างนี้มันจะขัดต่อยังให้จบกระบวนการแล้วเดี๋ยวจะหยุดเพราะเงียบมันนะครับผมไม่ได้เปิดเผยดังนั้นถ้าจะให้เปิดเผยก็ต้องให้มันต่อเนื่องและให้มันได้บทสรุปยุติแค่ไหนหยุดแค่ไหนก็พูดให้มันฟังว่าเดี๋ยวมันจะไปจบตอนนั้นน่ะพอเสร็จเรื่องนั้นก็จบละออกฐานเรื่องนี้ก็เรื่องที่จุดนั้นก็จบแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาที่จะลงกันเองก็แล้วแต่มาถ่ายทำเป็นวิดีโอที่หนึ่งก็ทำก็แล้วแต่จะลงไหนก็แล้วนะงานที่คนจะเป็นไปตามสเปคเนี่ยที่มันเป็นเรื่องของการเปิดเผยด้านสว่างสังคมได้รับรู้ต่างๆก็ต้องเป็นไปตามนี้ตามที่จัดสรรให้อย่าไปตัดอะไรออกท่านเด็ดขาดไม่งั้นนอกจากว่าคุณลงวันนี้ลงได้แค่นี้ก็ลงได้แค่นี้แต่อย่าไปตัดวันอื่นเข้ามาต่อมาเพิ่มมันจบต่อแต่จะไปตัดเนื้อหาทิ้งดังนั้นมันสิ่งที่กัดซองไว้ให้ดีแล้วมันจะไร้ผลตรงไปก็แบบไม่มีกำลังอย่าตัดทิ้งแต่ให้ตัดตอนได้ทีวันนี้ลงแค่ถึงตอนนี้พอวันต่อไปก็เพิ่มตอนใหม่แล้วก็มาคาดสรรว่าวันนี้เราจะลงไปถึงตอนไหนแล้วก็วันใหม่ให้ลงต่อไปแต่อย่าไปตัดกระบวนเนื้อหาที่ท่านกันกองไว้ให้แล้วเนื้อหามันแย่ๆมากมันถ้าท่านกันกองให้แล้วเหลือแค่นี้ลงแค่นี้พอนะแค่นี้พอนะข่าวแค่นี้พอนะข่าวแล้วก็ต่อเนื่องไปทั้งนั้นแต่อย่าไปคัดออกแต่ให้ตัดเป็นตอนๆนะอันนี้นะแล้วทีนี้ก็เฟซบุ๊กเฉลิมชัยก็ทำงานงานได้หรือจะได้เต็มสตรีมอยู่ได้นี่นะเพราะว่าเราลงข่าวไปเนี่ยมันทุกระดับชั้นอ่านไปกฎหมายก็มีปัญญามากปัญญาน้อยก็อ่านระดับกลางก็อ่านระดับล่างก็รับรู้ข้อมูลเดียวกันทุกฝ่ายอย่างนี้มันก็จะเกิดการฟอกกันใจกับใจมันจะฟอกกันปากกับปากมันจะฟอกกันทุกคนมีคำตอบนี้ทุกคนมีบทสรุปนี้แก่อ่านแล้วนี่แล้วบทสรุปแต่ละคนก็จะต่างกันไปจะอยู่ที่ตระกูลกันอยู่ที่ตระกูลกันมีคติมีอคติมีอคติหรือเปล่าครับมีคติหรือมีอคติเดี๋ยวเขาจะล้างกันเองสังคมจะล้างกันเองสังคมจะกันกองเรามีหน้าที่ถ่ายทอดเดี๋ยวพวกที่มีกรรมกับพวกที่มีกรรมดีกรรมไม่ดีมีกรรมไม่มีกรรมก็จะกันกองกันเองจะล้างกันตามนี้เนาะโอเคเดี๋ยวจะ9โมงเจอกันที่ออฟฟิศนะครับง่ายให้ไปที่เรื่อยๆตรงนี้ย้ำบทสรุปสั้นๆดีๆที่อยากว่าถอยยังไม่ไม่ไม่อยากแค่ไม่ไม่ไม่เราถอยยังไม่ไม่ไม่มันก็นอกเหนือทั้งไม่ไม่ไม่ไร้ร่องรอยไม่ไม่ไม่มันจะกลายเป็นหลักล้างบ้างล้างพวกบางทีเรารู้สึกเลื่อนลอยในการดูการรู้กันเองก็ดําเนินการก็ถอยยังไม่ไม่ไม่ตอนนั้นจะถอยยังไม่ไม่ไม่ดําเนินการถอยยังไม่ไม่ไม่ไปด้วยกันเลยทุกอย่างทุกอย่างก็ถอยยังไม่ไม่ไม่ไปด้วยกันทุกอย่างก็ถอยยังไม่ไม่ไม่เหมือนกันไปทุกอย่างก็ถอยยังไม่ไม่ไม่เหมือนกันไปดําเนินขึ้นนั่นก็เรียบร้อยละมันก็ล้างความเลื่อนลอยให้ตัดความเลื่อนลอยกลายเป็นดับล้างช่วยกันที่กันที่ไปเองไปเองไม่มีเยอะ
ไม่สิไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เอออย่าไปเดินนิ่งนิ่งเฉยงั้นมันเดินแช่เดินนิ่งแช่นิ่งเฉยแช่เฉยก็บอกแล้วก็สรุปล้างสรุปไปสิไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่นะไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดนี่แหละเออสรุปล้างสรุปไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะคลายทิ้งคลายออกแล้ววะออกวะออกคลายออกคลายออกคลายทิ้งคลายเออคลายทิ้งคลายคลายทิ้งคลายไปเรื่อยนั่นแหละคลายช่วยล่ะจะไปทรงใครทรงมันก็อีโก้อยู่นั่นแหละพบภูมิอยู่นั่นตัวเองอยู่นั่นตัวตนอยู่นั่นไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันนี่อย่างสรุปล้างสรุปไปเรื่อยๆแล้วมันก็คลายทิ้งคลายตามๆกันไปเองตามๆกันไปเองอ่ะทุกอย่างก็สำคัญระวังอย่ามันตรงถ้ามันตรงจะนิ่งนิดหน่อยนึงนิ่งหน่อยก็ตามทีเป็นพบเป็นภูมิเลยกลายเป็นสังสวัสดิ์ก็ภูมิเลยตัวอยู่ตัวทรงเออต้องคลายทิ้งคลายอย่าไล่ล่องลอยไปเรื่อยๆไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาขยันนุสติล้างตัวนุสติเองแล้วมันก็ตามนั่นแหละลูกเดี๋ยวมันก็ไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไปตามที่สรุปนั่นแหละเดี๋ยวมันก็ไม่ยึดทั้งยึดทั้งไม่ยึดไปตามที่ดำรินั่นแหละลูกเออจะไปอยู่แค่อริยะอยู่แค่ปุถุชนก็ยังวนเวียนอยู่เหมือนเดิมข้างนอกเหนือทั้งอริยะทั้งปุถุชนนั่นแหละมันค่อยจบมันจึงค่อยจบข้างนอกเหนือทั้งยึดทั้งไม่ยึดนั่นแหละมันจึงค่อยจบมันไม่เนื่องด้วยทั้งยึดไม่ยึดนั่นแหละมันจะค่อยจบแต่มันแค่ยึดแค่ไม่ยึดมันก็ยังไม่จบยังอยู่แค่ปุถุชนยังอยู่แค่อริยะอยู่แค่ยึดก็อยู่แค่ปุถุชนอยู่แค่ไม่ยึดก็อยู่แค่อริยะแต่ไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดแหละมันจะได้คลายทิ้งหมดจดไปด้วยกันทั้งอริยะทั้งปุถุชนมันจะได้ไม่มัวแต่ปุถุชนไม่มัวแต่อริยะอยู่ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไม่ใช่แค่เอาแค่ไม่เอาไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดลูกไม่ใช่วนเวียนอยู่แค่ยึดแค่ไม่ยึดสละมันทั้งตัวสละตัวไม่สละนั่นแหละละมันทั้งตัวละตัวไม่ละนั่นแหละลูกละมันทั้งละทั้งไม่ละไปด้วยกันนี่แหละเดี๋ยวมันจะได้หมดตัวคอยติดคอยหลุดหมดตัวคอยพ้นไม่พ้นหมดตัวคอยพ้นไม่พ้นไปเองหมดตัวคอยติดคอยหลุดไปเองสรุปแล้วสรุปไปเรื่อยๆทุกอย่างลูกทุกอย่างไหม้มันทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้เหมือนกันไปเลยทุกอย่างมันจะได้ดับล้างเหมือนกันไปวิบากทั้งหลายแหละมันเป็นเป้าของวิบากทั้งหลายตัวอยู่ไม่ล้างเป็นเป้าคือวิบากจับวิบากเกาะมันหมดไรน้องไงพร้อมกันไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันเองไอตัวทรงจิตมันก็โดนล้างไปด้วยสลายไปด้วยตัวคัดสายนอกมันก็สลายไปด้วยเรียบร้อยเลยไม่นอกไม่ในไปเองไม่นอกไม่ในไปเองแค่สรุปแค่นี้มันก็ไม่นอกไม่ในไปเองให้สรุปบ่อยๆแล้วเลิกมาสรุปบ่อยๆ
ไม่มีช้าไม่มีเร็วหรอกแค่สรุปล้างสเต็ปไปเท่านั้นแหละอย่ามีสเต็ปแค่สรุปล้างตัวกำหนดไปเท่านั้นมันไม่มีช้าไม่เร็วที่มีช้าไม่เร็วเพราะมีตัวกำหนดทิฏฐินั่นเองก็ไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีไปด้วยกันเลยมันเหมือนกันไปเลยไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีมันเหมือนกันไปเลยไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีไม่ทั้งไม่ทั้งไม่ไม่